สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2557เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2557เป็นวันที่2วันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 5,507 คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1,290 คนรวมผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายทั้งสิ้น 6,797 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยจัดสอนใน6จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านพิษณุโลกและตากเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทักษะทางด้านภาษาและสารสนเทศซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของภาคอุตสาหกรรมสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีวิสัยทัศน์คือเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากลผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่า 80,000 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอวาทความว่าคนโดยมากเมื่อได้ประกอบอาชีพการงานก็มักจะตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้และแต่ละคนก็ย่อมเชื่อว่าเป้าหมายของตนเป็นเป้าหมายที่ดีทั้งสิ้นแต่การจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นบางคนก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นธรรมบางคนก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดบังส่วนรวมให้เสียหายวิธีการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวแม้อาจจะทำให้สำเร็จผลได้อย่างรวดเร็วก็จริงแต่ผลที่ได้ย่อมไม่จีรังยั่งยืนทั้งยังเป็นโทษเป็นความเสื่อมแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยตรงข้ามหากใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นสุจริตอาจจะทำให้สำเร็จผลได้ไม่รวดเร็วนักแต่ผลที่ได้ย่อมเป็นผลดีที่อำนวยประโยชน์อันยั่งยืนแท้จริงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปประกอบกิจการงานเชื่อว่าแต่ละคนคงจะตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้บ้างแล้วจึงขอให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่าเมื่อมีเป้าหมายที่ดีอยู่ก็ต้องดำเนินไปสู่เป้าหมายโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องด้วยถ้าสำนึกตระหนักและประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้แต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จที่แท้จริงคือสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมทั้งสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างบริบูรณ์คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทั้งนำจากันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาทิเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีข้าราชการโรงงานซ่อมยางกองโรงงานซ่อมยานยนต์ทหารศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์กรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองผู้บริหารพนักงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพพลเอกพงเทพเทพประทีปเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครูนักเรียนโรงเรียนอนันตาศิษย์เก่าโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี
ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีพลโทธนเดชเหลืองทองคำเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกพร้อมข้าราชการและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ